กับเรียนท่านประธานในพิธีท่านรองที่การบดีฝ่ายจิตการนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันต์ขจรปัญญาไพศาลท่านคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีโฟกซองท่านคณาจารย์บุคลากรและสวัสดีค่ะนักศึกษาตลอดจนผู้ชมนะคะที่ชมการไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งผ่านแฟนเพจ Facebook นะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ University ค่ะแล้วก็ที่แฟนเพจ Facebook กองกิจการนักศึกษานะคะต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันวงดนตรีฟกซองออนไลน์ค่ะรอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งได้จัดขึ้นซึ่งรอบที่มีน้องๆนะคะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันเป็นรอบแรกก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้ค่ะเป็นการชิงชนะเลิศนะคะโดยคณะกรรมการของเรานะคะผู้ทรงคุณวุฒิค่ะให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ได้เดินทางนะคะมาร่วมชมนะคะแล้วก็ตัดสินการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมืองแห่งนี้ค่ะซึ่งดิฉันหงฟ้าคำยศค่ะนักประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะและอันดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันต์ขจรปัญญาไพศาลรองที่การบดีฝ่ายจิตการนักศึกษาได้กล่าวต้อนรับสู่การแข่งขันวงดนตรีโฟกซองเป็นอันดับถัดไปและก็เสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะขออนุญาตถอดแมสแล้วกันนะครับก็ในนามของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับโดยการนำของท่านรองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนนะครับท่านอธิการบดีก็ขอต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่นะกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟกซองนะครับออนไลน์นะครับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานนะครับที่มาร่วมทำกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน IT นะทางด้านของนักศึกษานะครับบุคลากรคณาจารย์นะครับตลอดจนผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับจนประสบความสำเร็จนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเราอยากพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับให้มีทักษะมีประสบการณ์นะครับในการแข่งขันด้านดนตรีนะครับโดยเราก็จัดกิจกรรมให้นะครับเนื่องจากในสภาวะของโรคระบาดนะครับก็ให้ส่งคลิปเข้ามาเพื่อให้กรรมการได้พิจารณานะครับโครงการของเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็วันนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับทั้งนี้เราก็มีกรรมการผู้ทรงอาวุธที่จะมาร่วมตัดสินนะครับกับเรานะครับซึ่งเดี๋ยวก็ทางพิธีกรจะแนะนำนะผมขออนุญาตขอบคุณท่านก่อนนะครับท่านแรกคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัตินะครับท่านที่สองท่านอาจารย์ทรงวุฒิพรกุณานะครับแล้วก็ท่านที่สวยที่สุดนะครับก็คือคุณครูมณียาแซ่ก่อนะครับหรือครูเมย์นะครับไม่ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยที่กรุณามาร่วมนะตัดสินกับเราวันนี้นะครับครับในส่วนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับโดยกองกิจการนักศึกษาก็ร่วมกับทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในการทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้นะครับก็คาดหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครองนะครับที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับร้อยแก่นสารสินไม่ว่าจะเป็นมหาสารคามร้อยเอ็ดหรือขอนแก่นนะครับที่จะร่วมเข้ามาให้แรงใจแรงเชียร์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองที่การบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นอย่างสูงค่ะและระดับถัดไปค่ะท่านจะให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟกซองนะคะซึ่งท่านได้เดินทางนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการคัดนะคะสำหรับวงน้องๆนะคะที่บอกว่าต้องบอกว่าลำบากใจมากๆเลยนะคะเพราะน้องๆคนรุ่นใหม่นี้มีการนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีการใช้พรสวรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ดีมากๆเลยนะคะโอกาสนี้ขอการเปลี่ยนเชิญท่านคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองค่ะท่านแรกค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัติค่ะอ
ค่ะและท่านที่สองค่ะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ทรงวุฒิพรกุณาค่ะและเรียนเชิญท่านคณะกรรมการท่านที่3ค่ะคุณครูมัธยาแซ่กอค่ะและจะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านร่วมกับท่านประธานในพิธีนะคะถ่ายภาพสักครู่หนึ่งนะคะอยู่ด้านหน้านะคะเพื่อเป็นการกราบขอบพระคุณท่านในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองในขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้มอบเกียรติบัตรนะคะคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์รอบนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะตอนนี้มีน้องๆนะคะที่ทั้งเป็นวงที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันแล้วก็เป็นท่านผู้ชมนะคะที่วันนี้นะคะก็เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะทั้งคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะและก็กราบขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันต์ขจรปัญญาไพศาลเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรตินะคะเป็นผู้กล่าวต้อนรับสู่การแข่งขันวงดนตรีโฟกซองซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะได้จัดการแข่งขันในรอบแรกผ่านพ้นไปแล้วค่ะและรอบนี้เป็นรอบการแข่งขันนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งมีนะคะผลงานน้องๆนะคะ2ระดับด้วยกันที่ผ่านเข้ารอบนะคะทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาค่ะแล้วการนี้ขออนุญาตนะคะได้กราบเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะตัดสินการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองนะคะได้ประจำนะคะดังนะคะค่ะที่ท่านจะได้นั่งนะคะชมและตัดสินค่ะท่านแรกค่ะปรบมือต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัติค่ะอันที่2ค่ะท่านอาจารย์ทรงวุฒิพรกุณาค่ะและท่านที่3ค่ะเรียนเชิญคุณครูมัธยาแซ่กอค่ะกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะผู้ทรงคุณวุฒิค่ะที่ได้ให้เกียรตินะคะกับทางคณะผู้จัดงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะจึงจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์ขึ้นนะคะท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะชมแล้วก็เชียร์นะคะแบบไม่มีลิมิตได้เลยนะคะผ่านหน้าจอของเรานะคะผ่านการไลฟ์ค่ะแฟนเพจ Facebook นะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ University นะคะแล้วก็ผ่านแฟนเพจนะคะของกองกิจการนักศึกษาได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะดนตรีสนุกมันจังเลยนะคะสามารถที่จะฟ้อนนะภาษาอีสานมาเราบอกว่าย้อนได้เลยนะคะย้อนออนไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวพิธีกรจะย้อนออนไลน์วันนี้นะคะใครที่เป็น FC นะคะสนับวงการแข่งขันดนตรีโฟกซองซึ่งผ่านเข้ารอบมาแล้วนะคะต้องร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะคะและตอนนี้นะคะก็มีผู้ชมนะคะแล้วก็มีท่านที่แชร์ไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่ท่านจะแชร์ค่ะไปที่หน้า Facebook ของท่านเองนะคะอย่าลืมค่ะนะคะร่วมเชิญชวนนะคะเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของเรามาชมแล้วก็เชียร์กันเยอะๆนะคะและตอนนี้ค่ะพร้อมแล้วสำหรับนะคะวงแรกค่ะระดับมัธยมศึกษานะคะที่จะได้เปิดวงนะคะแล้วก็ที่จะได้ให้คณะกรรมการพร้อมกับนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะได้ชมพร้อมกันสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบแรกวง NW Band ค่ะโรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีจ้าพวกเข้าวง NW Band จากโรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแรกขอเชิญพวกเราเพลงฝันเข้าวงแต่ละหน้าขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยจ้าThank you.
สำหรับวงแรกนะคะวง NW Band ค่ะจากโรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมค่ะนะคะโอ้โหนะคะลีลาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคณะกรรมการของเรานะคะมีคะแนนทั้งหมด100คะแนนว่าขออนุญาตให้เป็นคำแนะนำช่วงท้ายนะคะครบทั้ง2ระดับค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้ทั้ง2ระดับเลยนะคะซึ่งคะแนนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดนตรีด้านการร้องรูปแบบการนำเสนอคะแนนโดยรวมแล้ว100คะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะมาอดใจรอสักครู่หนึ่งค่ะสำหรับคำแนะนำของคณะกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะคะวงแรกผ่านไปนะคะสำหรับวง NW Band โรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมค่ะและวงที่2ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับทีมงานของเราค่ะพบกับวงมอซับแดงโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาไสค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวงฟกซองมอซับแดงโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาไสจากจังหวัดขอนแก่นนำเสนอ2ผลงานเพลง1เพลงกอดเสาเทียง2เพลงดาราคืนเดียวเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะสูดใจมันหลุดคงมันอยู่บ่ได้อยากอายเขาโอ้น้ำตาตกลงจบจากบอกมันจังที่พอพอที่ขาคนจังมึงใจใจไปจากใจแค่ให้พักพักเบิดเราจะมาจะให้เกิดยังบ่ตายยังบ่ตายไปจากใจหอดก็ได้แต่กอดเจ้าเทียงแม่ไปกองเทียงก็เห็นแต่หน้าเขาเขา
มาบัดมาพอใจกินเห็นแต่ผ้าเก่าเก่าก็กินหอดเก่าโอ้ยมันเจ็บพอปานสิใจขาดพันไปกับสายลมซาบลืมไปคือว่าสิเอาขึ้นบ่ได้ไม่แล้วพอปากจะมาจนน้ำตาไหลออกเป็นเสียงมาเด้อควายขาดพันไปกับสายลมซาหลุดไปคือว่าสิเอาขึ้นบ่ได้ให้เราเข้าปากสมัครจนน้ำตาไหลลงเป็นเสียงมาเด้อควันมาเด้อควันขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะThank you.
สำหรับนะคะวงที่2ค่ะนะคะวงหมอซับแดงจากโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาไสนะคะโอ้โหนะคะ FC นี่เข้ามากันเพียบเลยนะคะก็เป็นกำลังแล้วก็แรงเชียร์ให้ทุกๆวงนะคะที่ผ่านเข้ารอบระดับมัธยมศึกษาค่ะผ่านไป2วงแล้วนะคะและสำหรับวงที่3ค่ะที่ผ่านเข้ารอบในช่วงนี้นะคะก็คือวงบัวบานค่ะจากโรงเรียนบัวขาวนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเชิญทุกท่านรับชมการแสดงจากวงบัวบานค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวงบัวบานแบงค์มาจากโรงเรียนบัวขาวเพลงที่พวกเราประกวดเพลงที่1ชื่อเพลงลำดวนเพลงที่2ชื่อเพลงสาวอีสานดอรักเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งวงค่ะนะที่ต้องบอกว่าไม่ออกสเต็ปไม่ได้เลยนะคะทั้งในจอแล้วก็นอกจอค่ะผ่านไปสำหรับวงที่3ค่ะวงบัวบานจากโรงเรียนบัวขาวนะคะมีเสียงนะคะทั้ง FC ในจอเองนะคะแล้วก็นอกจอตอนนี้นะคะคึกคักกันมากๆเลยนะคะถ้าได้เกาะขอบเวทีจริงๆนะคะโอ้โหต้องสนุกมากๆเลยนะคะเอาละค่ะผ่านไปสำหรับนะคะวงที่3ค่ะระดับประถมศึกษานะคะและสำหรับวงที่4ค่ะผู้ผ่านเข้ารอบนะคะวงที่4ในชื่อวงสมศรีจากโรงเรียนร่องคำค่ะและตอนนี้พร้อมแล้วพบกับวงสมศรีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวงสมศรีจากโรงเรียนร่องคำจะมาประกวดในบทเพลงสังหารหมู่และโอนอกเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะผู้ชายอยู่บนมุมโซ่ของ
กันอย่างใดทีแล้วก็ปรับฟันเวียงจนเตียงนอนน้องยับย่อยคันอายมาเป็นน้องตอนนี้สิเห็นจะได้ใจสั่นกำกำปั่นจนแก้มแข็งในในอายคือเห็นจังสิอยากเอาคนใหม่คือบอกดีๆสิยอมให้ไปจิ้มพ่อแห้งนี่แห้งมาเห็นในห้องที่น้องใจผ้าปูที่นอนมุมอนกายอายก็เห็นได้น้องสิ่งจัดการจัดการจัดการสุขการมองเรียกทางติดตัวให้อายกับเขามีเห็นต่อเพื่อ
ละค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนะคะวงที่4ค่ะสำหรับระดับมัธยมศึกษานะคะผ่านไปค่ะสำหรับวงสมศรีจากโรงเรียนร่องคำนะคะและนะคะวงที่5ค่ะเป็นวงสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบนะคะในชื่อวงกล่องวงกล่องข้าวน้อยค่ะโรงเรียนร่องคำนะคะพร้อมแล้วพบกับวงกล่องข้าวน้อยค่ะพวกเราจะมาร้องเพลงยากเพลงอีกไปบอลนะครับและเพลงเสียงตาน้อยค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะI'm not afraid to die.
อยได้อยู่บ่ฟรีใจเจ้าเมื่อนี้ยังหักไผอีกได้บ่เมื่อเป็นเจ้าสาวแท้นอนเอา
อกมาชนกาวเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเด้อครับและสำหรับนะคะวงนะคะที่ผ่านพ้นไปค่ะวงกล่องข้าวน้อยนะคะจากโรงเรียนร่องคำค่ะระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดนะคะที่ผ่านเข้ารอบ5วงด้วยกันนะคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับนะคะระดับแรกก็คือระดับมัธยมศึกษาค่ะและอีกหนึ่งระดับนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันโฟกซองออนไลน์รอบชิงชนะเลิศที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมดนะคะ5วงเช่นกันค่ะสำหรับระดับอุดมศึกษานะคะและตอนนี้พร้อมแล้วค่ะสำหรับนะคะวงแรกในระดับอุดมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบค่ะวงองค์การมิวสิกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พร้อมแล้วเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราวงองค์การมิวสิกวันนี้พวกเรามาในสองบทเพลงคำสัญญาที่กาฬสินธุ์และชาบูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของพวกเราได้เลยค่ะอดีตที่เส้นขนานให้อะไร
และผ่านไปนะคะสำหรับระดับอุดมศึกษาค่ะนะคะวงแรกเลยนะคะวงองค์การมิวสิกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะผ่านไปเรียบร้อยนะคะโอ้โหสนุกสนานพอสมควรค่ะนี่แค่วงแรกนะคะ FC นะคะอยู่ที่ไหนมากันรัวๆเลยค่ะนะคะให้กำลังใจผ่าน Facebook นะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ University ได้เลยนะคะและสำหรับวงที่2ค่ะที่ผ่านเข้ารอบในระดับอุดมศึกษาค่ะชื่อวงนะคะGolden Land Blend ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะตอนนี้พร้อมแล้วพบกับวง Golden Land Blend ค่ะสวัสดีครับมาพบกับหมู่เฮาวง Golden Land Blend สิขอนำเสนอผลงานเพลงริมฝั่งน้องหานตอนใดบทเพลงสาวจันก้างกบสิเป็นยังไงนั่นขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับบ่แม่นผ้าแดงบ่มีม
นแต่งไปโอนไปเว้าให้คนลืมคราวคือทอดความหลังยานผู้เขียวใบมอนไม่หลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดน้ำไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแลงข้างทุ่งนองนานเป็นสีโซโซส่งใจกับนกไปบอกคนงามเจ้าสีนานวลของอายคันบ่ลืมไหลหักและถ้อยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งนอนหาเห็นสาวจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเฉยจมสิ่งบางสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันคำควรส่งต้มเขาเบื่อเขาชงไปไม่ลาย่ำคนป่านั่นไปนอนสาวจันเจ้ากังปุ่มซองให้เขาล่องไปจนเมิดทุกท่าทุกท่าไว้ทุกท่าทุกท่ากินแล้วมันซึ้งไอ้คนนั่งดีคอยจะคอยหามสาวจันคนงามเจ้าเขียดดีเขากินแล้วหนีกังปุ่มพะวอเจ้าเบี้ยสนใจช้ำพอใจหรือยังสาวจันหรือฝันหาชายคนใหม่หวยหวนชวนให้สงสารเฝ้าบ้านของน้ำวันใจใหญ่ให้เห็นเขาก็เห็นคือสั่งนอนนั่งเจ้ากับมองหัวใจจังว่าใครกะลาดกันมาสารักเด็ดคนเก่าสาวจันเอ้ยไอ้บ่
งหัวใจจำต้องนอนร้องเพลงหัวใจจำหัวใจจำผ่านกันไปพร้อมๆเลยนะคะ FC นี่นะคะเสียงปรบมือสนั่นทั้งในจอและนอกจอเลยนะคะส่งหัวใจกันให้เดินรัวเลยก็ได้นะคะสำหรับวงที่2ผ่านไปค่ะดาวงโกลเด้นแลนด์แบรนด์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะและสำหรับวงที่3ค่ะที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะคะระดับอุดมศึกษาค่ะในชื่อวงการละพึกค่ะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะตอนนี้พร้อมแล้วพบกับวงการละพึกค่ะไอ้ฮักเจ้าเจ้าก็ฮู้อยู่มาฮักคือมาเฮ็ดกันครับแค่น้องลาใจอายนี้ปั่นทำทำอุราคิดพ่อนาอยากห้องให้ย้อนวานทำไม่มาตื่นหมดสมเขาต้องตื่นเจ้าหัวดอกหัวตื่นพระเจ้าโอมาเท่าตื่นลิงทองนะให้เจ้าเป็นผู้ครองอยู่สวรรค์สันฟ้าอย่าได้มีกิมพาคือจังดอกโหอังให้เจ้าเป็นผู้แก้วตั้งกินทองใบยกอย่าได้มีควรพบคือจังอายมาเยือวันบอกคือมือของเขามีไว้จะบอกเจ้า
จีอ้ายไปเปรียบเทียบกับเขาอ้ายก็เป็นคนสูงปั๊บปีปั๊บปีสนานกันไปอีกหนึ่งวงนะคะที่ผ่านเข้ารอบในระดับอุดมศึกษาค่ะกับองค์การละพึกนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและอันดับต่อไปนะคะเป็นวงที่4ค่ะที่ผ่านเข้ารอบนะคะกับชื่อวงวิศวะพาเพลินค่ะจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะพร้อมแล้ว FC ทั้งนอกจอในจอพร้อมแล้วพบกับวงวิศวะพาเพลินค่ะสวัสดีครับผมกระโปงเข้าวิศวะพาเพลินกับวันนี้เข้าสิมาทำการแสดงในบทเพลงดอกปันใจกับมิ้งเสร็จกันหน่อยนะครับขอเชิญรับชมกับฟังแม่ละครับ
สออยู่ทงอายเบิดคำเบาขันเจ้าสีนี้มือนี้บ่เป็นตาอยู่หัวใจหดหูมันบ่หูอาการบ่อยากปากกับไผย่านคนเบาใส่ให้เจ็บช้ำบ่ฟังคำเตือนไผบอกถึกลองบ่เข็ดสุดท้ายเสียน้ำตาหักอายก็หักหมดใจแล้วทำไมบ่เคยได้หักหลับคืนมาเห็นได้เป็นตอกมัดลาดำหน้าแล้วเหยียบใส่โตหักจนจนบ่ดนกะลือเจ็บตึงกับคำที่น้องเว้าใส่ปานถึงเสียนไม่ไพ่ปักลงกลางใจทิ่มไว้เป็นน้องบ่เคยเฮ็ดสัวกับไผหรือผู้หญิงยุคใหม่มักคนหลายใจบอกอายได้บ เคยได้หักหลับคืนมาเห็นได้เป็นตอกมัดลาดำหน้าแล้วเหยียบใส่โตหักจนจนบ่ดนกะลือเจ็บตึงกับคำที่น้องเว้าใส่ปานถึกเสียงไม่ไพ่ปักลงกลางใจทิ่มไว้เป็นน้องพ่อแต่คนคิดตัวจำบอกใครเห็นสัวกับไผหรือผู้หญิงยุคใหม่มักคนหลายใจบอกไอได้บอกคอยบอกเกี่ยวเรื่องบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนกาว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องสาวนี้สร้างนิสัยบ่ดีเถอะน้องโอ้ยน้องบ่เกรงใจผู้บ่าวนะเสียงตาน้อยส่งยิ้มให้คอยเสยแม่ระวังไว้แน่ผู้บ่าวจะหูสิดูบ่จริงคอยกะนั่งรินดีกรีฟรีสไตล์ห้ามใจบ่ให้เคลื่อนไปกับเธอแต่ว่าเพิ่นบ่แม่นก็คอยอยู่ดีเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเจอเลยสวยคอยบอกเกี่ยวเด้อบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทนกาว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเจอครับแค่ออกมาทนเกือบได้นอนร้านเราออกมาจิบเบาเกือบได้เข้าโรงบาลย้อนผู้สาวเสื้อขาวเขารินให้เบาจับได้คอยก็ไว้โตทันตั้งใจว่าสิเมากระดองเหล่าเพียวเพียวเกือบถึกใส่เดียวคอยก็เสียวสันหลังจะแม่นเป็นตาสังแท้น้อน้องลาอยากให้เจ้าเศร้าซาแฮอย่าไปเฮ็ดกับคนอื่นเดียวเดิมบ่เคยเจอผู้สาวเจ้ามาก่อนบร
รรยากาศดีเลยออกมาทอนเก่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเด้อครับแค่ออกมาทอนเกือบได้นอนร้านเราออกมาจิบเบาเกือบได้เข้าโรงบาลย้อนผู้สาวเสื้อขาวเขารินให้ผู้บ่าวจับได้คอยก็ไว้ให้โตทันตั้งใจว่าสิเมากระดกเหล่าเพียวเพียวเกือบถึกใส่เดียวคอยก็เสียวสันหลังจะแม่นเป็นตาสังแท้นอนนอนลาอยากให้เจ้าเศร้าสาแค่ออกมาทอนเกือบได้นอนร้านเราออกมาจิบเบาเกือบได้เข้าโรงพยาบาลย้อนผู้สาวเสื้อขาวเขารินในผู้บ่าวจับได้คอยก็ไว้โตทันตั้งใจว่าสิเมากระดกเหล่าเพียวเพียวเกือบถึกใส่เดียวคอยก็เสียวสันหลังจะแม่นเป็นตาสังแท้นอนน้องลาอยากให้เจ้าเศร้าสาอย่าไปเห็นกับคนอื่นแล้วค่ะนะคะวงที่4ค่ะผ่านพ้นไปนะคะสลับวงวิศวะพาเพลินนะคะได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะของหนุ่มวิศวะของเราจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะและระดับต่อไปนะคะเป็นวงที่5ค่ะวงสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบในระดับอุดมศึกษานะคะกับวงเกษตรโฟกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพบกับวงเกษตรโฟกค่ะสวัสดีค่ะมารีพบพ่อพ่อวงเกษตรโฟกมารีพบเข้ากับมาได้ผลงานเพลงบุญพลาแล้วกับเพลงกอดแล้วบ่แตงขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะพ่อ
เอาละค่ะนะคะสำหรับวงที่5ค่ะวงเกษตรโฟกนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะครบทั้งหมดนะคะ2ระดับด้วยกันค่ะระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ทางด้านของคณะกรรมการของเรา3ท่านค่ะนะคะที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีโฟก2นะคะออนไลน์รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ทั้ง3ท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัตินะคะอาจารย์ทรงวุฒิผ่อนกุณาและคุณครูมดิยาแซ่กอค่ะทั้ง3ท่านนะคะให้ท่านได้รวบรวมคะแนนนะคะแล้วก็สำหรับเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการตัดสินครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านการร้องรูปแบบการนำเสนอซึ่งมีคะแนนรวมทั้งหมด100คะแนนนะคะสำหรับ2ระดับค่ะระดับมัธยมศึกษานะคะทั้งหมด5วงด้วยกันค่ะนั่นก็คือประกอบไปด้วยวง NW Band นะคะโรงเรียนนนโพศีวิทยาคมวงบ่อซับแดงโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาสายวงบัวบานโรงเรียนบัวขาววงสมศรีโรงเรียนร่องคำและวงกล่องข้าวน้อยโรงเรียนร่องคำค่ะทั้งหมด5วงด้วยกันค่ะที่ผ่านเข้ารอบในรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษานะคะและยังมีอีก1ระดับค่ะที่จัดการประกวดแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็คือระดับอุดมศึกษาค่ะแล้วก็มีทั้งหมด5วงด้วยกันเช่นกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วยวงองค์การมิวสิกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วงโกลเด้นแลนด์แบรนด์นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามวงกาฬพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวงวิศวะภาเพลินมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และวงเกษตรโฟกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะทั้งหมด5วงด้วยกันนะคะที่ท่านผู้เกียรติทุกท่านค่ะที่รับชมอยู่ในห้องส่งแห่งนี้นะคะที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมืองหรือรับชมนะคะผ่านการไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะช่วงนี้สามารถส่งหัวใจได้รัวๆเลยนะคะแต่ว่าคะแนนป๊อปปูล่าโหวตของเรานั้นได้ปิดโหวตไปแล้วนะคะใครที่ส่งหัวใจมารัวตอนนี้ก็เป็นแรงใจในการอธิษฐานก็แล้วกันนะคะว่าแต่ละวงนั้นนะคะก็มีความสามารถนะคะมีเสียงร้องมีเทคนิคมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้คณะกรรมการของเรานั้นได้รวบรวมผลคะแนนนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วมาต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมนะคะในส่วนของผู้ดำเนินงานนะคะแล้วก็คือผู้ที่ได้ดูแลนะคะร่วมกับนะคะงานศิลปวัฒนธรรมนะคะกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะนั่นก็คือน้องๆ นะคะว่าจะเป็นนายกองค์การนักศึกษาแล้วก็ประธานฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ได้เดี๋ยวทั้งสองท่านค่ะจะมาพูดคุยกับเราในชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของนะคะการที่น้องๆนะคะได้มีโอกาสได้ดูแลนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จัดกิจกรรมนะคะในส่วนของการจัดแข่งขันนะคะวงดนตรีโฟก2ออนไลน์ในครั้งนี้นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะเปลี่ยนมุมสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยกับน้องๆนะคะทั้ง2คนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยระหว่างที่รอท่านคณะกรรมการของเราตัดสินในส่วนนี้ค่ะแลนะคะท่านนายกองค์การท่านประธานฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงค่ะว่าน้องๆนะคะที่วันนี้มีโอกาสได้มาแชร์โดยเฉพาะประสบการณ์ในการจัดงานในครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะคะจัดกิจกรรมร่วมกับงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะเราสองคนเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของการดำเนินงานโครงการแล้วก็การที่มีการประสานงานต่างๆนะคะในส่วนของการประมาณว่าประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างได้เชิญค่ะค
คนแรกเลยละกันค่ะน้องขวัญ นะคะเชิญค่ะค่ะด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะได้กำหนดจัดการแข่งขันวงดนตรีโฟล์กซองออนไลน์ขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของเรานะคะได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์นะคะในการแข่งขันด้านดนตรีค่ะซึ่งทางเรานะคะก็จัดการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด3รอบค่ะได้แก่รอบคัดเลือกค่ะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรอบป๊อปปูล่าโหวตนะคะหรือว่าขวัญใจโซเชียลนะคะผ่านทาง Facebook ส่งเสริมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เมื่อวันที่16ถึง21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและจนถึงวันนี้ค่ะพี่หงค่ะ22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564รอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งทางเรานะคะองค์การนักศึกษานะคะถือว่าประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับมัธยมศึกษาและในระดับอุดมศึกษาเป็นจำนวนมากค่ะค่ะในด้านของมุมมองนะคะท่านนายกองค์การนักศึกษาบ้างนะคะน้องอรชุนพันการค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการดำเนินกิจกรรมนะคะร่วมกับนะคะทางงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะครับสำหรับผมนะครับนอกจากนั้นนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีนะครับและช่วยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับรวมถึงได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะครับนอกจากจัดการเรียนการสอนแล้วนะครับได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแล้วก็การพัฒนานักศึกษานะครับผมให้นักศึกษานะครับมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยของเรานะครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะคะเข้ามาสมัครนะคะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กันเยอะๆนะคะพวกพี่ยินดีต้อนรับค่ะพี่หงคะทีนี้หนูอยากจะให้พี่หงนะคะได้ฟังความคิดเห็นจากองค์การนักศึกษากันบ้างค่ะว่าทีมงานเรามีทีมไหนในใจเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องอีกหนึ่งรอบนะคะค่ะก็เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนะคะทั้งนายกองค์การนักศึกษาแล้วก็ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมนะคะชุมชนสัมพันธ์นะคะน้องขวัญแล้วก็น้องอรชุนนะคะเดี๋ยวเท่านี้นะคะให้น้องๆนะคะได้เก็บเป็นสีสันนะคะในส่วนของการดำเนินงานนะคะโดยเฉพาะในบรรยากาศนะคะห้องส่งของเราในขณะนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องสองท่านนะคะได้พูดคุยนะคะกับน้องๆที่เป็นกองเชียร์วันนี้นะคะมาร่วมนะคะสนุกแล้วก็ที่สำคัญคือนะคะมีการตรวจนะคะวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการรักษาระยะห่างนะคะทางด้านของการป้องกันนะคะเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวน้องๆได้พูดคุยนะคะในลักษณะของน้องๆเป็นการสัมภาษณ์ละกันนะคะกองเชียร์วันนี้มาเชียร์ใครบ้างเดี๋ยวให้พี่อรชุนกับน้องขวัญเนี่ยพาทัวร์กันสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะอยากจะทราบว่านะคะคุณพี่นะคะเรียกคุณพี่แล้วกันเนาะคุณพี่นะคะมีทีมไหนในใจพิเศษไหมคะก็ต้องเป็นทีมองค์การมิวสิกอยู่แล้วครับตามมาเชียร์จากน้ำมนเลยครับก็เสียงปรบมือแฟนคลับขององค์การนักศึกษาหน่อยค่ะอ่ะคนนี้สนิทที่เชื่อกันเลยทีเดียวนะคะพี่ช้างมีทีมไหนในใจไหมคะอ่ะไปขอเป็นระดับมัธยมศึกษาแล้วกันสำหรับพี่นะครับเป็นในทีมชักน้ำแดงครับทีมอะไรนะคะทีมอะไรนะซับแดงครับจากโรงเรียนอะไรมอซับแดงครับมอซับแดงทำไมถึงชอบคะมีองค์ประกอบที่ว่าครบถ้วนแล้วก็น้ำเสียงของน้องก็เพราะอยู่ครับค่ะก็ชื่นชอบทั้งองค์การนักศึกษาแล้วก็วงซับแดงค่ะอีกหนึ่งคนแล้วกันค่ะเพิ่งเข้ามารู้สึกว่าจะหนีนะคะครับผมเชิญพี่โจค่ะเรียนเชิญครับพี่โจประจำที่เดิมค่ะครับพี่โจครับพี่โจมีวงไหนที่ชื่นชอบไหมครับผมมอวงมอดินแดงนะครับเพราะองค์ประกอบมันครบนะครับแล้วก็เสียงดนตรีไพเราะมากครับก็ความคิดเห็นนะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับผมเหมือนแบบลอกกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ฟังกันหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับ
เอาละค่ะน้องๆทั้งสองท่านนะคะวันนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นเล็กๆนะคะเดี๋ยวให้ท่านนายกองค์การนักศึกษานะคะน้องอรชุนเดี๋ยวฝากเชิญชวนท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่กำลังจะจบม.6เนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้นี่เป็นมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เนี่ยเดี๋ยวฝากเชิญชวนน้องๆนะคะเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นยังไงบ้างในส่วนของการนะคะเล่นทำกิจกรรมแล้วก็มีการเรียนไปด้วยควบคู่กันไปด้วยเป็นยังไงบ้างในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรเดี๋ยวให้น้องอรชุนแชร์สักนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะครับผมก็สำหรับตัวกับผมเองนะครับในฐานะที่เป็นนายกนะครับผมก็ได้ทำกิจกรรมไปด้วยเรียนด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมทำให้ผมนะครับได้ทำงานจริงแล้วก็ทำงานเป็นนะครับผมในส่วนของการเรียนนะครับซึ่งสาขาผมนะครับผมเป็นสาขาที่ได้ลงพื้นที่บ่อยนะครับผมก็นำเอาส่วนนี้นะครับนำเอากิจกรรมที่ผมได้รับจากกองกิจการนักศึกษานะครับผมหรือในรอบรั้วของมหาลัยเองนะครับได้นำไปลงพื้นที่และก็พัฒนาแบบผมก็นำแบบกิจกรรมที่ทางมหาลัยมอบให้นะครับผมได้ทำแบบได้ไปเชิญชวนผู้สูงอายุนะครับผมหรือว่านักเรียนนักศึกษาเองในการแนะแนวนะครับผมได้มีการพัฒนาหรือเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับครับสำหรับน้องม.6นะครับผมพี่อยากฝากนะครับผมตอนนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะครับผมมีทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเทคโนโลยีนะครับผมหรืออะไรต่างๆนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะครับขาดอย่างเดียวครับก็คือขาดพวกน้องๆนะครับที่จะเข้ามาศึกษาต่อนะครับผมนี่คือเสียงจากนะคะน้องนะคะท่านนายกองค์การนักศึกษานะคะน้องอรชุนผ่านการค่ะนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะน้องขวัญนะคะกนกวรรณดันทรัพย์ค่ะประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์นะคะให้ฝากเชิญชวนน้องนิดสิทธิ์นึงนะคะแต่ก่อนที่จะเชิญชวนค่ะให้น้องแชร์นะคะประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นิดนึงค่ะว่าน้องๆนะคะมีการทำกิจกรรมร่วมกับนะคะการเรียนไปด้วยเป็นยังไงบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะน้องขวัญค่ะด้วยสาขาวิชาของหนูนะคะก็คือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์นะคะเป็นสาขาที่ลงพื้นที่บ่อยไม่ต่างกันกับสาขาของพี่อ๋อเจ้าเลยค่ะสังเกตจากสีผิวของพวกเรานะคะที่มีสีคล้ำๆหน่อยไม่ใช่เพราะว่าทำงานองค์การจนตากแดดหน้าดำนะคะเป็นเพราะว่าลงพื้นที่บ่อยค่ะลงชุมชนบ่อยนะคะค่ะทั้งในมหาวิทยาลัยของเรานี้นะคะในการทำกิจกรรมเนาะเราจะคิดว่าไม่ได้อะไรนะคะสิ่งที่เราไม่ได้อะไรนั้นคือเป็นประสบการณ์อยู่แล้วค่ะอันนี้อยากจะฝากน้องๆ นิดนึงค่ะเพราะว่าน้องๆ อาจจะเคยเหนื่อยจากการเป็นประธานนักเรียนมาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะส่วนมากที่มาทำงานองค์การนักศึกษาก็เป็นสภานักเรียนเก่ากันมาทางนั้นถูกต้องนะคะคืออยากฝากน้องๆว่าเราอย่าคิดว่ามันไม่ได้อะไรสิ่งที่ไม่ได้อะไรในความไม่ได้อะไรนั้นนะคะมันมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากถึงน้องๆนะคะในระดับที่กำลังจะจบมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่าระดับปวช.นะคะเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยใกล้บ้านเราค่ะบ้านหลังนี้อบอุ่นเสมอขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะน้องขวัญแล้วก็พี่อ๋อเจ้านะคะคุณอรชุนผ่านการด้านเรื่ององค์การนักศึกษาทั้งสองท่านอย่างสูงค่ะที่วันนี้ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็สร้างสีสันในส่วนของการพักนะคะในส่วนของคณะกรรมการของเราค่ะที่จะเป็นการรวบรวมผลคะแนนนะคะที่เป็นการประกวดสำหรับทั้งสองระดับค่ะทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษานะคะในการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์รอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้นนะคะชิงเงินรางวัลนะคะที่บอกว่าได้เป็นเงินรางวัลเล็กน้อยค่ะสำหรับหลายท่านแต่ว่าเป็นรางวัลนะคะที่ส่งคุณค่าสำหรับใครหลายคนค่ะที่มีโอกาสได้นำพรสวรรค์ของตัวเองมาใช้โดยเฉพาะพรสวรรค์ที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะบางคนนะคะก็เป็นพรแสวงนะคะเพราะว่ามีการฝึกซ้อมมีการเรียนรู้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้เชื่อเหลือเกินค่ะว่าไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในการนะคะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านอย่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะความครบพร้อมในทุกด้านช่วงนี้นะคะมีหลายคนถามว่าเอ๊ะนะคะการประกวดวงดนตรีโฟกซองทำไมต้องมีการประกวดออนไลน์ด้วยนะคะอยากจะเห็นนะคะเป็นวงดนตรีที่มีการเล่นดนตรีสนุกสนานมีการรวมกลุ่มคนนะคะช่วงเนื่องจากช่วงนี้นะคะยัง
มีส่วนของการระมัดระวังแล้วก็ลดนะคะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือลดการสัมผัสลดการเดินทางเข้ามารวมตัวกับกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มคนนะคะในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นั่นเองนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะแล้วก็ขอเรียนนำเรียนผ่านทางนะคะท่านที่ชมผ่านเครือข่ายออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะว่าท่านที่เข้ามาชมในห้องประชุมแห่งนี้นะคะมีการคัดกรองนะคะตรวจวัดอุณหภูมิและมีการสวมหน้ากากอนามัยกันทุกท่านนะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของสุขอนามัยและก็ความระมัดระวังนะคะในความร่วมมือของท่านคณาจารย์เองบุคลากรหรือแม้แต่นักศึกษาทุกคนที่อยู่ในห้องส่งแห่งนี้ค่ะช่วงนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะส่งกำลังใจให้กับวงทั้ง10วงใน2ระดับนะคะซึ่งประกอบไปด้วยระดับมัธยมศึกษา5วงด้วยกันค่ะเมื่อสักครู่นี้มี FC นะคะ FC ทั้งมือกีตาร์มือกลองนะเอฟกันทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับวงต่างๆนะคะระดับมัธยม5วงด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยวง NWN โรงเรียนโนนโพศรีวิทยาคมนะคะขอหัวใจรัวๆให้กับ FC ด้วยนะคะวงมอซับแดงโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาสัยวงบัวบานโรงเรียนบัวขาววงสมศรีโรงเรียนร่องคำวงกล่องข้าวน้อยโรงเรียนร่องคำค่ะทั้งหมดนะคะ5วงด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าในระดับมัธยมศึกษานี้นะคะวงไหนจะสามารถนะคะพิชิตสำหรับรางวัลของเรานะคะเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองนะคะที่จัดแบบออนไลน์ขึ้นนะคะจากทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2564เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกวงเลยสำหรับระดับมัธยมศึกษาทั้ง5วงค่ะนอกจากระดับมัธยมศึกษาแล้วนะยังเปิดโอกาสนะคะเปิดกว้างทางด้านของระดับอุดมศึกษาค่ะซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด5วงดนตรีด้วยกันค่ะนั่นก็คือประกอบไปด้วยวงองค์การมิวสิกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นนะคะมี FC ในห้องส่งมาด้วยนะคะและวงที่2ค่ะวง Golden Land Band นะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวงที่3วงการละพึกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวงที่4ค่ะวงวิศวะพาเพลินมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และวงที่5วงเกษตรโฟกจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทั้ง5วงค่ะวันนี้มี FC นะคะมาให้กำลังใจมาต้อนรับนะคะFC วงน้องเรียนน้องโรงเรียนบ่อซับแดงโอ้มากันทุกวงเลยนะคะวงบัวบานวงสมศรีวงกล่องข้าวน้อยนะคะ NW Band เนี่ยมาเป็นกำลังใจวงแรกเลยนะคะท่านไหนอยากจะร่วมเป็นกำลังใจและก็ร่วมเชียร์นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะทางด้านของคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะคะที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัติท่านอาจารย์ทรงวุฒิพรกุณาและคุณครูมดิยาแก่ค่ะทั้ง3ท่านตอนนี้กำลังปรึกษาหารือนะคะในส่วนของการรวบรวมผลคะแนนและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะท่านจะให้เกียรติเป็นผู้แนะนำนะคะแนะนำโดยภาพรวมนะคะที่น้องๆได้ส่งผลงานนะคะต่างๆทั้ง2ระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาวันนี้น้องๆนะคะมีโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์ในตอนนี้นะคะและคณะกรรมการของเราจะได้ให้ข้อแนะนำนะคะในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไปค่ะใครอยากจะชมนะคะแล้วก็ใครอยากจะฟังนะคะข้อคิดเห็นข้อแนะนำจากท่านคณะกรรมการของเราซึ่งถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะทางด้านของดนตรีนะคะทางด้านของเสียงเพลงนะคะวันนี้ท่านจะให้เกียรติแล้วก็น้องๆทุกคนถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะพัฒนาตัวของท่านเองวันนี้น้องๆอาจจะส่งเป็นคลิปออนไลน์อนาคตอาจจะกลายเป็นยูทูบเบอร์นะคะมีผู้ติดตามมากมายนะคะก็เป็นไปได้ค่ะสร้างรายได้จากอาชีพอิสระค่ะทุกวันนี้เนื่องจากนะคะมีการดำเนินชีวิตแบบวิธีใหม่นะคะ New Normal นั่นเองนะคะเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดอาชีพใหม่ๆมากมายเลยโดยเฉพาะอาชีพของทางด้านของออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นความฝันของทุกคนและที่สำคัญค่ะฝันนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง10วงดนตรีนะคะแล้วก็น้องๆที่
ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์นะคะทุกๆวงทุกๆการแข่งขันค่ะเป็นเวทีแห่งประสบการณ์เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรามหาวิทยาลัยดีๆใกล้บ้านค่ะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเราได้นำความรู้ไปสร้างคุณค่านำภูมิปัญญาไปสร้างสังคมค่ะยกระดับนะคะเรียกว่าทุกอาชีพทุกรายได้และที่สำคัญนะคะทุกๆอำเภอทุกๆตำบลนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราได้ลงไปแทรกซึมได้ลงไปดูแลนะคะยกระดับนะคะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือนะคะก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานนะคะองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนนะคะทุกพื้นที่ค่ะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรายินดีเข้าไปซัพพอร์ตยินดีเข้าไปดูแลผ่านโครงการมากมายค่ะผ่านผลงานมากมายเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาชมนะคะว่าภาพกิจกรรมนะคะการดำเนินงานต่างๆเป็นอย่างไรติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรา www.khu.ac.th นะคะหรือนะคะใครที่สนใจอยากจะสมัครเรียนออนไลน์นะคะสมัครเรียนของไม่ต้องเดินทางแล้วนะคะตอนนี้สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้เลยค่ะผ่าน www.admission.khu.ac.th นะคะใครสนใจอยากจะสมัครเรียนวันนี้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับค่ะเรียนใกล้บ้านนะคะมหาวิทยาลัยดีไม่จะเป็นต้องเรียนไกลบ้านอีกต่อไปค่ะเพราะเรานะคะสร้างความรู้จากสิ่งที่คุณรักค่ะพัฒนาทักษะจากสิ่งที่คุณมีเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะและขณะนี้ค่ะท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะคะได้มีผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและท่านก็จะให้เกียรตินะคะได้ให้คำแนะนำนะคะสำหรับน้องๆนะที่ส่งผลงานเข้าประกวดโดยเฉพาะที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาในขณะนี้ทั้ง2ระดับค่ะระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาค่ะโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านคณะกรรมการท่านประธานกรรมการท่านแรกค่ะกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัติได้เป็นผู้ให้คำแนะนำน้องๆในโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญค่ะได้ยินนะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะครับก่อนอื่นนั้นผมขออนุญาตถอดแมสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับพวกกระผมได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในเรื่องของการตัดสินนะครับก็เอาอย่างนี้น้องๆที่ชมอยู่นะครับที่เข้าประกวดนะครับอย่างที่จะคอมเมนต์เนี่ยก็คือจะพูดถึงกลางๆก็แล้วกันนะครับหนึ่งเรื่องของอิโมชันแนลเป็นเรื่องสำคัญมากของแอคชั่นอ่ะเพราะการถ่ายทำเนี่ยมันสามารถที่จะมีวิธีการได้ซึ่งไม่มีคนดูเราเลยดังนั้นความเป็นธรรมชาติของน้องเนี่ยจะเก่งมากเลยเกือบทุกวงเราเครียดไปด้วยนะครับทำให้คณะกรรมการเนี่ยมองภาพของความสุขในการบรรเลงดังนั้นความเป็นสุนทรียะเนี่ยมันไม่ออกนะครับน้องต้องคิดว่ากำลังเล่นอยู่แล้วก็มีทีวีของตัวเองที่ถ่ายนะครับซึ่งเราไม่ได้อยู่บนเวทีเลยอ่ะเข้าใจไหมฮะในเรื่องที่สองก็คือซาบาลานเนี่ยก็คือการจัดตำแหน่งในการบรรเลงเนี่ยบางวงเนี่ยได้เปรียบมากแสดงว่าครูบาอาจารย์ท่านดูแลเรื่องของซาบาลานได้ดีส่วนใหญ่วงที่เล่นอยู่ข้างในเนี่ยที่ถ่ายทันเป็นหอประชุมหรืออะไรเนี่ยมันกล้องอยู่แล้วแอร์เรือตรงนั้นมันไม่เหมาะสมนะครับมันก็เลยซาวออกมาไม่ชัดบางวงก็ถ่ายข้างนอกเนี่ยอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยซาวมาดีมากเลยนะครับคิดว่าเที่ยวหน้านะครับน้องๆที่ได้ฟังคอมเมนต์ตรงนี้ลงไปเนี่ยจะมีวิธีการกว่านี้คือเล่นกับกล้องก็ได้มีบางวงน่ารักมากสามารถเล่นนะครับเป็นวงน้องๆที่ขอเอ่ยนามก็แล้วกันน้องๆบัวขาวอะ
บูบานนะครับน้องคนที่เป่าแคนแล้วก็เป่าปี่ผู้ไทยน้องคนนั้นน่ารักมากอันนั้นคือนักดนตรีจริงๆเลยอะนะครับมันต้องมิวสิเชียนออกคือฟอร์มของรูปแบบของการแสดงเนี่ยมันต้องมีนะครับในการจัดวางแล้วเพลงเนี่ยเราได้โอกาสที่คือทางคณะกับผู้จัดทำโครงการเนี่ยได้ทำเป็นพื้นที่กว้างๆไว้ให้สำหรับความเป็นพื้นบ้านกับเพลงที่จะต้องเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานด้วยนะครับก็จะมีเป็นช่วงนี้มันก็มีเรื่องของเพลงฮิตซึ่งเราเรียกว่า อีสานสากลนะครับซึ่งไม่ใช่อีสานอินดี้นะครับเพราะว่าอินดี้นี่ไม่มีแนวเพลงนะครับพวกทางคอร์ดเนี่ยเป็นสากลหมดแต่เนื้อร้องเป็นภาษาอีสานเราเรียกว่าเพลงอีสานสากลเหมือนเพลงสตริงเนี่ยมันไม่มีในโลกนี้มีอยู่แต่ว่าต้องสีไวโอลินร่วมกันแต่เรามาเรียกผิดมันต้องเรียกว่าเพลงไทยสากลนะครับแล้วทีนี้อย่างเต้ยอภิวัฒน์อย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็น R&B เป็นแนวเพลงแต่ใช้เนื้อเป็นภาษาไทยไอ้ภาษาไทยพื้นบ้านอีสานเข้าไปร่วมด้วยอันนี้ยิ่งได้เปรียบฟอร์มในการเลือกความยากง่ายของเพลงก็เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องของมิวสิกนะครับมันจะขาดความเป็นคอนโซแนลสูงคอนโซแนนต์นะครับก็คือความกลมกล่อมอิมเมอร์ชันแนลพอมันไม่มีมันไม่เล็ดเล็ดรอดออกมาจากจิตวิญญาณทีนี้มันก็มาสู้กันเรื่องของนักร้องสิทีนี้นักร้องบางคนเสียงดีมากแต่พยายามที่จะเอื้อนจนผิดความเป็นธรรมชาติไปเราก็ดูแลกันนะครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาประกวดที่เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับเราพยายามที่ประกวดที่ส่งในการประกวดมาเนี่ยนะครับแอเรียของเรื่องของทัมมิ่งอีกเรื่องนึงทัมมิ่งหมายถึงความสม่ำเสมอของบีทของจังหวะนะลิทึมิกนะครับบางวงนี่คือพอปล่อยบีทออกมาเนี่ยเรามีกระห้องใช่ไหมครับซึ่งบ้านเราเรียกว่าคาห้องเนี่ยกระห้องเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือไปเร่งเพื่อนก็มีคล้ายกับรถแห่เลยบางวงนะครับแทนที่จะคุมจังหวะให้เขาและอีกส่วนหนึ่งก็คือพินเนี่ยสายสองจะเพี้ยนเกือบทุกวงเท่าที่เราเห็นนะครับก็คือสายสองเนี่ยมีการจูนนิ่งเขาเรียกว่าตึงสายไม่ตรงกับกีตาร์มันก็เลยแกว่งไปแต่บางวงก็มีแคนอย่างน้องคนหนึ่งที่นั่งเป่าแคนเสียดายนะน้องผู้หญิงคนนั้นเขาน่าจะมายืนคลอเคลียกับนักร้องเวลาเล่นเพลงเร็วก็เขาเอิ้นวายอนใส่ก็เรียกว่าลีลาการแสดงออกเนี่ยมันจะได้หมดเลยนะครับดังนั้นก็คือผมขออนุญาตที่จะไม่ใช่ติงนะก็คอมเมนต์เพื่อครั้งหน้าเนี่ยน้องก็ลองดูซิว่าการที่เรามีอยู่กับเพื่อนๆแล้วมีพื้นที่ที่จะใช้ทำการแสดงเนี่ยนะครับแล้วกล้องเนี่ยเราลองทำให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ร่วมในการบรรเลงน้องก็จะได้ความกลมกล่อมนะครับในเรื่องของการพัฒนาฝีมือเรื่องอารมณ์สังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขอฝากไว้นะครับในส่วนต่างๆก็เป็นเรื่องของการเลือกเพลงความยากง่ายของเพลงนะครับถ้าเลือกได้ดีเหมาะสมกับนักร้องความเป็นธรรมชาติจะมีอยู่สูงมากมีวงหนึ่งที่น่ารักที่สุดเรามองแล้วก็ของระดับอุดมศึกษาวงชื่อวงอะไรนะที่เราชื่อวงโกลเด้นแบนด์น่ะน้องนักร้องนี่ขาดเลยเขาพยายามทำที่จะ
ดูการร้องเพลงอะไรอ่ะเพลงริมฝั่งน้องหานเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากน้องเอื้อนเป็นธรรมชาติมากๆบางคนนี่คือจบไว้มาเลยแต่หมดความเป็นธรรมชาติเหมือนจะฝืนทำร้องเหมือนฝืนจะทำนะครับอันนั้นก็คือบรรลุความจริงไปดังนั้นเอ๊ะทำไมเราร้องเหมือนพวก voice เสียงเลยเนี่ยซึ่งความเป็นธรรมชาติของมนุษย์อีสานเนี่ยมนุษย์ลาวอย่างเราเนี่ยมันจะต้องเหนือชั้นกว่านั้นคือไม่ต้องไปร้องแบบโอเปร่าเลยอันนั้นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนเราดูอะไรนะบางวงละครเวที The Musical นะครับอันนั้นเราก็ต้องมาดูอีกโอ้นี่ร้องดีนะแต่ว่าความเป็นธรรมชาติมันหดหายเพราะมนุษย์อีสานมันจะเป็นมนุษย์บีกแบบนึงนะครับจะคือความเป็นชาติพันธุ์ของคนอีสานเนี่ยจะมีสำเนียงที่บ่งบอกที่สื่อดังนั้นตรงเนี้ยเขียนไว้อย่างชัดเจนดังนั้นตัวไดนามิกมันจะเป็นตัวคุมของสำเนียงเองนะอาจารย์นะขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านผู้บริหารผมก็พูดยาวเนาะต่อไปก็พบกับท่านอาจารย์ทรงวุฒิก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะที่ให้น้องๆได้นำไปปรับใช้นะคะเผื่อในโอกาสต่อไปนะคะจะได้มีการเข้าร่วมประกวดแข่งขันอะไรจะได้เป็นเทคนิคดีๆนะคะได้ใช้ได้นะคะในทุกๆวงเลยก็ว่าได้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัติค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญให้คณะกรรมการอีกหนึ่งท่านค่ะท่านอาจารย์ทรงวุฒิผ่อนกุณาได้กรุณาให้คำแนะนำค่ะเรียนเชิญค่ะครับก็เรียนท่านรองคณบดีรองอธิการบดีนะครับแล้วก็คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับเบื้องต้นนะครับในสิ่งที่จะให้คำแนะนำนะครับไม่ถือว่าเป็นการตินะครับอาจารย์ไข่ครับถือเป็นการให้คำแนะนำนะครับเรื่องของการร้องนะครับซึ่งบางวงเนี่ยที่สังเกตนะครับอาจจะเนื่องด้วยความเป็นดนตรีพื้นบ้านที่จะมีความจำกัดในเรื่องของคีย์นะครับของเพลงบางทีก็นะครับเป็นเพลงคีย์สูงเห็นบางวงนะครับที่ใช้เครื่องดนตรีที่แบบไม่ตรงคีย์กับนักร้องมันทำให้เราลงเสียงต่ำไม่ถึงหรือขึ้นเสียงสูงไม่ถึงอย่างเงี้ยจะเห็นหลายวงทั้งอุดมศึกษาแล้วก็ทั้งมัธยมศึกษานะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีนะครับเหมือนที่อาจารย์ไข่พูดนะครับคือพินจะมีปัญหาเกือบทุกวงนะครับเนื่องด้วยนะครับมันเป็นอะไรดนตรีที่เป็นพินโปร่งมันทำให้เวลาที่เราจะดีดเข้าไมค์แล้วไปสู้กับเสียงเครื่องอื่นมันทำให้คนดีดต้องสะกิดสายให้มันแรงขึ้นพอสะกิดสายแรงขึ้นก็ทำให้มันเพี้ยนนะครับเรื่องของการจัดซาวร้านนะครับแล้วก็การเรียบเรียงนะครับก็ชื่นชมนะครับชื่นชมสำหรับหลายวงนะครับที่เรียบเรียงมาดีนะครับบางวงมัธยมหรืออุดมศึกษาก็เหมือนแกะแผ่นมาเลยนะครับเป๊ะตามแผ่นนะครับบางวงก็มี improvisation บ้างนะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในการที่อาจารย์ไข่แดงพูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการนำเสนอเรื่องของอารมณ์เพลงครับคือการบรรเลงดนตรีหรือการร้องเพลงนะครับเราจะทำยังไงก็ได้ให้คนที่ดูเราหรือรับชมเราร้องเพลงเศร้าให้เขาไปอยู่ในเรื่องราวนั้นหรือร้องเพลงเร็วให้มันสนุกสนานทำให้คนดูเกิดความประทับใจมีส่วนร่วมในการบรรเลงในการร้องด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับนี่คือสิ่งสำคัญในการเล่นดนตรีแล้วก็การขับร้องนะครับแล้วก็เรื่องนึงนะครับที่คุยกับอาจารย์ขาแดงไว้ก็คือเรื่อง counter point นะครับของดนตรีอีสานบางทีมันก็จะแบบต้องล้อกันระหว่างคนร้องกับเช่นแคนบ้างโหวตบ้างนะครับอาจจะสังเกตบางวงที่แบบเล่นตามโน้ตเลยเล่นตามเนื้อร้องไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือนะครับบุคลิกอันนี้สำคัญเลยนะครับชื่นชมนะครับสำหรับวงบัวบานนะครับที่แบบทำให้เราสนุกได้นะครับมันจะมีตัวเด่นอยู่ตัวนึงแหละน้องมอแคนนะครับก็ขอชื่นชมมากนะครับชื่นชมมากน่ารักมากนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็คณาจารย์นะครับที่ได้
จัดโครงการดีๆนะครับถึงแม้ในช่วงนี้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด19นะครับก็หาช่องทางให้น้องๆนะครับได้แสดงออกนะครับมีเวทีให้น้องๆดีกว่าที่จะอยู่บ้านกักตัวเฉยๆนะครับมีอะไรทำนะครับยังไงก็ขอขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหนึ่งท่านค่ะท่านอาจารย์ทรงวุฒิพรกุณานะคะที่กรุณาให้คำแนะนำกับน้องๆนะคะที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้เป็นเทคนิคนะคะเป็นวิธีการดีๆนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะง่ายๆแต่ว่านำไปใช้ปรับเทคนิคอาจจะเขาเรียกว่าไปสู่เวทีนี้อย่างรุ่งโรจน์ก็ได้นะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านคณะกรรมการนะคะคนสวยที่สุดของเรานะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะคุณครูมณียาแซ่ก่อเรียนเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะก็เลยสวยนอกจากพี่หงแล้วใช่ไหมคะหนูก็เป็นระดับ2แล้วกันเนาะเรียนคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็คณะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านได้พูดไปทางด้านดนตรีนั้นชัดเจนมากๆเลยนะคะน้องๆสามารถเอาไปปรับปรุงใช้หรือว่าถ้าเกิดฟังแล้วไม่เข้าใจยังไงกลับไปย้อนฟังอีกนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับตัวเมย์เองนะคะเมย์มองว่าการเล่นในวันนี้นะคะน้องๆทุกคนเก่งมากมีความพยายามที่จะนำเสนอในหลายๆด้านนะคะทางด้านดนตรีทางด้านการร้องทางด้านการสื่อสารการเล่าเรื่องทางภาษาดนตรีนะคะแต่บางวงก็อาจจะลืมไปในเรื่องของ position นะคะจะมีอยู่บางวงนักร้องจะติดขอบเลยนะคะมีนักดนตรีอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสำหรับตัวเมย์ไม่เคยเห็นนะคะสำหรับเมย์จะอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยเวลาในการเป็นนักร้องนะคะดังนั้นเรื่อง position หรือตำแหน่งเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่านี่คือการประกวดดังนั้นการประกวดเนี่ยทุกอย่างต้องดีที่สุดบางวงยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลยในการประกวดนะคะซึ่งมันไม่เหมาะสมมากๆนะคะถ้าเกิดเป็นนักร้องอาชีพหรือว่าเราร้องเพลงตอนกลางคืนเนี่ยมันถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ฟังเลยนะคะซึ่งแล้วเราก็ต้องกลับมาย้อนว่านั่นคือการประกวดอะไรประมาณนั้นนะคะก็ฝากในเรื่องของการแสดงออกทางด้านภาษากายหรือว่าการแต่งตัวการสื่อสารทางภาษาทางด้านนี้ด้วยนะคะส่วนนักร้องนะคะหลายๆท่านนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้คำแนะนำที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเมย์เองนี่อยากจะเพิ่มในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะนักร้องก็คือนักแสดงนะคะดังนั้นคุณจะร้องเพลงอะไรคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเพลงนั้นมันหมายถึงอะไรถึงจะได้พูดออกไปบางคนอยากจะเล่นแต่มันเยอะเกินไปบางคนพยายามเล่นแต่มันก็ยังน้อยเกินไปดังนั้นต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองกำลังจะพูดเรื่องอะไรนักร้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในวงค่ะดนตรีดีแค่ไหนนักร้องจบก็จบฝากในเรื่องของในการร้องสำหรับนักร้องทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหนะคะไทยคำแนะนำนะคะอย่างดีมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวนักร้องเองนะคะหรือองค์ประกอบอื่นก็มีความสำคัญนอกจากคนในวงองค์ประกอบแล้วนะคะดนตรีอาจจะโหนะคะโหมอย่างดีเลยแต่นะตัวของการแสดงนักแสดงเองนะคะหรือว่านักร้องนำเองหรือท่านอื่นที่เป็นองค์ประกอบนะคะก็คงต้องดูรายละเอียดให้ครบไปด้วยนะคะเผื่อเวทีอื่นๆที่มีโอกาสแล้วน้องทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าร่วมประกวดแข่งขันก็สามารถหยิบไปใช้นำไปใช้ได้เลยสำหรับคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัติค่ะท่านอาจารย์ทรงวุฒิพรกุณาและคุณครูมัธยาแซ่ก่อเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำดีๆในครั้งนี้ค่ะและสำหรับผลคะแนนนะคะตอนนี้โลกออนไลน์ของเรากำลังจะระเบิดเพจกันเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากนะคะมีการลุ้นกันมากๆเลยค่ะสำหรับผลคะแนนนะคะอยู่ในมือของพิธีกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะพิธีกรจะขออนุญาตนะคะได้ประกาศส่วนของรางวัลนะคะ Popular Vote ก่อนเลยนะคะสำหรับระดับมัธยมศึกษาค่ะนะคะในผลการแข่งขันวงดนตรีพกสองออนไลน์ในรอบชิงชนะเลิศนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะในวันนี้22กุมภาพันธ์2564สำหรับรางวัล Popular Vote ค่ะระดับมัธยมศึกษาได้แก่วงจริงๆน่าจะมีอะไรนะคลอหน่อยนะ ดนตรีคลอจังหวะนิดนึงนะคะPopular Vote ระดับมัธยมศึกษาค่ะได้แก่วงบัวบานค่ะจากโรงเรียนบัวขาวค่ะนะคะได้รับรางวัล Popular Vote ไปนะคะด้วยคะแนนสูงสุดเลยนะคะจากโลกโซเชียลของเรานะคะขวัญใจโซเชียลก็ว่าได้เดี๋ยวสามารถย้อนกลับไปชมได้นะคะว่าทำไมถึงได้รับรางวัล Popular Vote นะคะจะมีลีลาขนาดไหนนั้นไปชมกันได้ค่ะนะคะและสำหรับรางวัลนะคะจะขออนุญาตประกาศจากรางวัลชมเชยก่อนกันละกันนะคะรางวัลชมเชยค่ะมีทั้งหมด2รางวัลด้วยกันสำหรับระดับมัธยมศึกษานะคะวงแรกค่ะที่คว้ารางวัลชมเชยไปครองนะคะได้แก่วง
NW Band ค่ะจากโรงเรียนโนนศรีวิทยาคมค่ะนะคะและอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะที่คว้ารางวัลชมเชยไปครองนะคะได้แก่โรงเรียนวงนะคะรวมวงก่อนเลยวงมอซับแดงโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาใสค่ะนะคะสองโรงเรียนที่คว้ารางวัลชมเชยไปครองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและผู้ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะไปครองในครั้งนี้นะคะระดับมัธยมศึกษาค่ะได้แก่วงนะคะเดี๋ยวให้ตื่นเต้นก่อนนะได้แก่วงกล่องข้าวน้อยค่ะโรงเรียนร่องคำค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ไปครองค่ะนะคะและสำหรับรางวัลขออนุญาตประกาศเป็นรางวัลชนะเลิศเลยดีไหมคะนะหรือว่าเรียงตามที่ลำดับดีกว่านะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และกันค่ะที่2นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะได้แก่วงสมศรีโรงเรียนร่องคำค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะและวงที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองนะคะระดับมัธยมศึกษากับการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์รอบชิงในครั้งนี้ได้แก่วงบัวบานโรงเรียนบัวขาวค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะรั้วรางวัลชนะเลิศนะคะระดับมัธยมศึกษานะคะในการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์ไปคลองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับวงบัวบานโรงเรียนบัวขาวนะคะแสดงว่ามีเทคนิคนะคะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่โดนใจนะคะทั้งคณะกรรมการเองแล้วก็ FC ของเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสำหรับรางวัล นะคะระดับอุดมศึกษาค่ะขออนุญาตประกาศในรางวัล Popular Vote นะคะระดับอุดมศึกษาก่อนเลยนะคะวงที่คว้ารางวัล Popular Vote ไปคลองในระดับอุดมศึกษาได้แก่วงGolden Land Band จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคว้ารางวัล Popular Vote ไปครองค่ะและผู้ที่คว้ารางวัลชมเชย2รางวัล นะคะไปครองสำหรับระดับอุดมศึกษาค่ะได้แก่วงแรกนะคะวงเกษตรโฟกมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะและวงที่2นะคะที่คว้ารางวัลชมเชยไปครองค่ะได้แก่วงวิศวะพาเพลินมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะก็คงได้เทคนิคดีๆจากท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะไปปรับใช้แล้วนะคะหวังว่าเวทีหน้าแน่นอนค่ะมีเวทีนะคะที่จะได้ปลองฝีมืออย่างแน่นอนนะคะและสำหรับรางวัลถัดไปค่ะเป็นรางวัลนะคะรอชนะเลิศอันดับ2ค่ะได้แก่วงองค์การมิวสิกจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและอีก2วงนะคะที่จะมานะคะชิงรางวัล นะคะชิงตำแหน่งกันนะคะวงที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะนะคะไปครองได้แก่วงกัลพฤกษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศนะคะระดับอุดมศึกษาในการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์ไปครองค่ะได้แก่วง Golden Land Band มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่คว้าในทุกๆรางวัลไปครองนะคะและวันนี้ยังได้รับประสบการณ์ดีๆนะคะคำแนะนำที่น้องๆทุกวงนะคะวงที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันและวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะเทคนิคง่ายๆจากท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนี้เป็นคำแนะนำที่ทรงค่าจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนะคะการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองอีกครั้งหนึ่งนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาแก่นสมบัติค่ะและกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทรงวุฒิพรกุณาค่ะและขอบพระคุณคุณครูมณียาแซ่กอค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณสำหรับน้องๆและก็คุณครูนะคะจากทุกๆโรงเรียนที่ส่งน้องๆเข้าประกวดแข่งขันในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันวงดนตรีโฟกซองออนไลน์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นนะคะเป็นประจำอย่างแน่นอนค่ะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะนำนะคะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะมาให้กับนะคะชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และน้องๆที่สนใจนะคะทางด้านของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอย่างแน่นอนค่ะกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะคะโดยนะท่านที่อำนวยการนะคะในขณะนี้ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันต์ขจรปัญญาไพศาลค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะและตอนนี้ท่านพร้อมกับท่านผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและท่านรองคณบดีนะคะ
ฝ่ายพัฒนาศึกษานะคะของคณะก็ได้รวมนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆให้กับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมนะคะกราบขอบพระคุณในทุกๆความร่วมมือทั้งคณะกรรมการนะคะคณะดำเนินงานนักน้องๆนักศึกษานะคะที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะคะในการพัฒนาและที่สำคัญค่ะนี่คือสิ่งที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆทุกคนฝากด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราจัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะโอกาสหน้านะคะทางเพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์University จะนำเรื่องราวกิจกรรมดีๆมาให้นะคะท่านผู้ชมที่ชมผ่านโลกโซเชียลนะคะที่เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมและที่สำคัญคือนะคะงดเว้นการเดินทางนะคะต่างๆที่จะเป็นโอกาสเสี่ยงนะคะได้ชมและเป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินนะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะกราบขอบพระคุณในทุกภาคส่วนนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันหงฟ้าคำยศค่ะนักประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ขออนุญาตลาไปพร้อมกับกิจกรรมดีๆนะคะในวันนี้ด้วยนะคะโอกาสหน้าพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ